ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่ากับผมบ่อนณัฐวุฒิเศรษฐ์กำปังนะครับทางช่อง RMUDP Live กันเช่นเคยนะครับรายการของเราก็จะมีเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับหลากหลายเรื่องราวเลยแล้วก็ช่วงนี้ครับถือว่าทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเรานั้นกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่19แล้วนะครับของการเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้แล้วเราก็ได้สร้างบัณฑิตมากมายจริงๆครับหนึ่งเรื่องราวครับของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเราที่เรียกได้ว่าถูกพูดถึงเป็นอย่างมากแล้วก็พูดถึงกันมาอย่างช้านานแล้วนั่นก็คือเรื่องราวของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับหรือว่าถ้าไปถามคนเฒ่าคนแก่เนาะคุณลุงคุณป้านะจะพูดถึงเรื่องราวของเรียนจบที่ไหนบอกว่าจบที่มหาวิทยาลัยแถวเทเวศเขาก็จะพูดกันเป็นเสียงเดียวเลยนะว่าเรียนจบช่างหรอเรียนจบครูช่างหรือนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่คนเขามักจะนึกถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเราในเรื่องราวของศูนย์เทเวศนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องราวของครูช่างนะฮะที่เป็นที่โด่งดังแล้วก็ถูกพูดถึงแล้วก็เป็นที่จดจำของประชาชนนั่นเองวันนี้ครับเนื่องด้วยใกล้จะครบรอบ19ปีของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับผมเลยนำเรื่องราวครับของครูช่างเทเวศนะครับนำมาฝากทุกท่านกันว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเฉพาะวังระพีพัฒน์แห่งนี้นะครับมีเรื่องราวความเป็นมาในอดีตอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ทางรายการของเราก็จะนำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนั่นเองครับคุณผู้ชมครับในอดีตครับต้องย้อนกลับไปถึง111ปีที่ผ่านมาเลยครับที่ตรงนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเรานะครับเคยเป็นสถานที่ตั้งของวังระพีพัฒน์นะครับในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานเงินพระคลังข้างที่นะครับแล้วก็มีการซื้อที่ต่อจากราษฎรจำนวนทั้งหมดเนี่ย10รายด้วยกันเป็นเงิน296ช่างแล้วก็อีก36บาทด้วยกันครับรวมไปถึงมีพระยานฤทธิ์ราชหัตถ์นะครับถวายโดยไม่คิดราคาอีกด้วยนะครับคือยกให้ท่านแบบฟรีเลยรวมเป็นเนื้อที่ยาว4เส้น12วา1ศอกนะครับหลังจากที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ดับได้สิ้นพระชนม์ที่กรุงปารีสเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2463ครับประเทศไทยก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นนะครับที่ดินของวังระพีพัฒน์นะครับตกเป็นของสมบัติสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ครับจากนั้นเอกชนครับมีการขอเช่าที่ดินเพื่อจะตั้งเป็นสถานศึกษาชื่อว่าโรงเรียนระพีพัฒน์นะครับซึ่งกิจการของโรงเรียนนั้นดำเนินการอยู่ได้ไม่นานก็เลิกไปกระทั่งในปี2494ครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ขอซื้อจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับเพื่อทำเป็นโรงงานทำร่มนั่นเองต่อมาครับในปี2495นะครับทางกรมอาชีวศึกษาได้มีการขอซื้อต่อจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นเงินหลายล้านบาทเลยทีเดียวเพื่อเป็นที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษานะครับซึ่งมีสิ่งก่อสร้างประกอบไปด้วยตึกหลังใหญ่อันเป็นที่ตั้งของวังระพีพัฒน์หนึ่งหลังนะครับซึ่งปัจจุบันก็คืออาคารหอประชุมดีฮอลล์ที่ศูนย์เทเวศของเราแล้วก็มีอาคารหลังเล็กหนึ่งหลังนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นที่ตั้งของอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมแล้วก็จะมีห้องแถวไม้นะครับริมถนนสามเสนจำนวน18ห้องซึ่งปัจจุบันครับก็เป็นที่ตั้งของอาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นั่นเองนะครับมีโรงงานที่มีขนาดยาวหนึ่งหลังครับปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงฝึกสาขาวิชาอุตสาหการและโรงงานขนาดเล็ก1หลังนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนั่นเองนะครับต่อมาครับในปี2496ครับมีการจัดสร้างอาคารเรียนครับเป็นตึก2ชั้น1หลังความยาว64เมตรนะครับทางด้านขวามือตรงทางเข้าของโรงเรียนนะครับและในปี2497ครับโรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษาครับก็ได้รับงบประมาณเพื่อต่อเติมอาคารเรียนต
ึก2ชั้นนะครับที่สร้างเอาไว้แล้วเพิ่มความยาวออกไปอีก44เมตรนะครับมีการซ่อมแซมตึกวังระพีพัฒน์เดิมที่ชำรุดไปนะครับมีการทำรั้วแล้วก็ทำถนนภายในด้วยย้ายห้องแถวที่ด้านหน้าออกไปและปลูกสร้างบ้านพักผ่านรูเอาไว้ครับและปี2498ครับโรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษาครับได้ถูกโอนไปสังกัดกรมการฝึกหัดครูนะครับปี2505ครับโรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษาได้โอนย้ายมาสังกัดกรมอาชีวศึกษานะครับพร้อมยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูอาชีวศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิคครับในวันที่1มิถุนายนปี2505นะครับมีการจัดการเรียนการสอน7แผนกด้วยกันช่างไม้ครุพันธ์ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าช่างวิทยุและโทรคมนาคมช่างกลโรงงานช่างเชื่อมและโลหะแผ่นและช่างยนต์ครับพร้อมกับผลิตนักศึกษาหลักสูตร2ปีในระดับประกาศนียบัตรฝึกหัดครูปี2509ครับได้มีการลงนามกู้เงินระหว่างรัฐบาลไทยกับธนาคารโลกนะครับณสำนักงานธนาคารโลกกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาครับเรียกว่าโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษานะครับระยะแรกนั้นมีกำหนด5ปีแล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรประโยคครูมัธยมวิชาชีพชั้นสูงนะครับตามนโยบายแล้วก็ดำเนินการยุบรวมกับช่างไม้ครุพันธ์กับช่างก่อสร้างนะครับปี2511ครับวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์หรือวังระพีพัฒน์อันสวยงามนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นถูกรื้อถอนลงจนหมดสิ้นปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือว่าลานอเนกประสงค์และหอประชุมดีฮอลล์ในปัจจุบันนะครับพุทธศักราช2518ครับวิทยาลัยครูอาชีวศึกษาครับมีการเปิดสอนหลักสูตรปวช.แล้วก็มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้วยนะครับจากคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีรวมไปถึงเปิดสอนระดับปริญญาตรี2สาขาก็คือสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและสาขาวิศวกรรมศาสตร์นะครับปี2520ครับวิทยาลัยครูอาชีวศึกษาครับได้โอนย้ายมาสังกัดกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาใช้ชื่อว่าวิทยาเขตเทเวศนะครับเปิดสอนในระดับปวส.และในปี2531ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลครับโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2532มีการจัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการนะครับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนั้นได้ย้ายไปเปิดสอนที่ศูนย์กลางการศึกษาในปี2542นะครับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับได้รับการสถาปนาให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับในวันที่18มกราคมปี2548ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ถูกจัดเป็นที่ตั้งของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะครับปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับวิทยาลัยครูอาชีวศึกษาเดิมนั้นได้กลายมาเป็นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเรานะครับซึ่งนับตั้งแต่ปี2491จนถึงปัจจุบันนั้นเรียกได้ว่านับเป็นเวลามากกว่า60ปีเลยครับที่สถาบันแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆอย่างมากมายและด้วยประสบการณ์ในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมนะครับและด้วยบุคลากรที่เปี่ยมล้นด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ครับก็ได้ดูว่าทางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเรานั้นยังคงเป็นมหาวิทยาลัยครับที่มีชื่อเสียงและก็มีมาตรฐานนะครับในการจัดการศึกษาไว้อย่างยั่งยืนจนทุกวันนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการครบรอบ19ปีนะครับของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเรานะครับที่ได้จัดการศึกษามาในรูปแบบของมหาวิทยาลัยนะครับก็ถือว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ทางมหาวิทยาลัยของเรานั้นได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในการสร้างบัณฑิตสร้างคนที่เป็นคนดีและเป็นคนเก่งนะครับในการก้าวสู่กำลังหลักของชาติต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับนี่เป็นเรื่องราวของครูช่างเทเวศนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ในอดีตหลายสิบปีแล้วครับคุณผู้ชมครับที่เทเวศแห่งนี้ครับอุดมไปด้วยครูช่างมากมายนะฮะมีฝีมือทางด้านงานช่างนะฮะแล้วก็
ได้รับการกล่าวขานนะครับว่าเป็นครูช่างเทเวศนะครับนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดของ EP นี้ครับในตอนหน้าครับผมจะมีเรื่องราวของสถานที่ไหนในมหาวิทยาลัยของเรามาเล่าสู่กันฟังอีกนั้นอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผ่าน RMUTP Live ครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับ